ันนี้ผมลองเล่นดูบ้างนะครับว่าจะสไลเดอร์สีเขียวจะมีความหวาดเสียวขนาดไหนครับผมก็ถือว่ามีความนะครับเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับจากการทดสอบนะครับมีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับนะครับก็ลองเล่นดูนะครับก็ถือว่านะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเสียวในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมบรรยากาศของโรงแรมอนันตบุรินอยู่ตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับบรรยากาศหน้าโรงแรมนะครับผมพอดีนะครับเป็นช่วงปิดเทอมนะครับผมก็ได้พาเด็กๆน้องฟุกซองและน้องปันข้าวนะครับมาพักแล้วก็มาเล่นสไลเดอร์นะครับนะพอนะครับเข้ามาถึงนะครับก็จะมีน้ำดื่มนะครับบริการนะครับผมตรงนี้เด็กๆก็ได้ดื่มน้ำสับปะรดนะครับก็วางแก้วนะครับสำหรับแก้วที่ใช้แล้วนะครับผมมีเป็นสัดส่วนนี้นะครับบริเวณห้องโถงหน้าโรงแรมนะครับผมห้องโฟกก็ได้เจอเก้าอี้นะครับเป็นรูปสัตว์เป็นรูปแรดนะครับแล้วก็เป็นตัวหมีนะก่อนเข้าอีกลูกหมีนะครับบรรยากาศนะครับก็ถือว่านะครับห้องโถงข้อนะครับมีความใหญ่โตนะครับอันนี้บรรยากาศของป้ายหน้าโรงแรมนะครับพาน้องโฟกซองและน้องขวัญข้าวมาถ่ายรูปนะครับหน้าป้ายโรงแรมอนันตบุรินนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะพาเด็กๆมาพักด้วยกัน2คืนนะครับผมหลังจากสงกรานต์นะครับพาเด็กๆมาหลบร้อนนะครับมาเล่นน้ำเล่นสไลเดอร์นะครับนี่รถสำหรับรับส่งนะครับลูกค้านะครับสำหรับไปเอารถที่จอดไว้นะครับที่จอดรถสำรองนะครับผมนี่นะครับเด็กๆน้องโฟร์ซองและน้องขวัญข้าวเดินสำรวจโรงแรมนะครับผมครับเดินสำรวจโรงแรมครับชมบรรยากาศของโรงแรมนะครับผมน้องฝันข้าวและน้องโฟกซองก็จะพามาดูนะครับว่ามีสถานนะครับสถานที่ตรงไหนมีอะไรนะครับผมนะช่องนี้นะครับเป็นถ้ำนะครับผมเป็นถ้ำแล้วก็ลอดออกไปก็จะเป็นนะครับสระน้ำแล้วก็มีสระน้ำเด็กด้วยนี่บรรยากาศโดยรอบๆโรงแรมนะครับผมรอบๆทางเดินลงมาก็จะเป็นมีป้ายบอกสไลเดอร์นะครับเจอทางนี้ครับเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับผมเด็กๆก็เดินนะครับเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็จะเจอกับหน้าผานะครับหน้าผาตรงนี้แต่วันนี้ไม่มีน้ำไม่มีการเปิดน้ำตกนะครับผมเจออะไรเอ่ยเด็กๆเจอกบนะครับน้องโฟกซองได้เจอกบแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมีกระต่ายมีเห็ดมีดอกเห็ดนะครับมีครอบครัวกระต่ายอยู่แล้วก็มีนกนะแล้วก็มีไก่นะครับน้องโฟกซองเหยียบไก่ไปหนึ่งตัวแล้วนะครับปกติก็จะไม่ให้ขึ้นไปเดินบนหญ้าเทียมนี้นะครับผมนี่เป็นน่าจะเป็นหญ้าปลอมนะครับผมนะธร
รมดาก็จะมีการเปิดน้ำนะครับเป็นน้ำตกตรงนี้นะแต่วันนี้เขาไม่ได้วันนี้ทางโรงเรียนไม่ได้เปิดนะครับผมเด็กๆก็เดินสำรวจนะครับไปรอบๆโรงแรมนะครับผมไปดูครับมุมต่อไปจุดต่อไปจะมีอะไรบ้างครับเดินไปดูกันเลยครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราก็มาเจอถ้ำนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปดูซินะครับว่าในถ้ำนี้นะครับเราจะไปเจออะไรมีป้ายโรงแรมเขียนว่าอนันตบุรินนะครับผมเดี๋ยวจะไปเจอไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูสิครับว่าข้างในเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำตรงนี้ก็จะมีความลึกนะครับลึกกว่าที่สระน้ำที่มีสไลเดอร์นะครับแต่มุมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสระน้ำเด็กนะครับผมตรงนี้เด็กเล็กๆนะครับเท่าน้องโฟกซองก็สามารถที่จะเล่นนะครับสระน้ำฝั่งนู้นได้นะครับผมนี่นะครับผมสระน้ำลึกตรงนี้นะสระน้ำก็จะมีอยู่2ที่นะครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะมีสไลเดอร์นะครับเด็กๆก็ออกจากสระน้ำตรงนี้ไปสำรวจต่อครับตรงนี้ต้องเดินดีๆนะครับเพราะว่าก้อนหินนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลายหมากออสนะครับฉะนั้นเราต้องเดินระวังนะครับรอบๆก็จะมีการปลูกต้นไม้ไว้นะครับเย็นตาร่มรื่นตานะครับผมต่อไปนะครับเด็กๆก็จะพาไปไหนเอ่ยนะครับดูสิครับนี่เด็กเด็กน้องฟูฟองและน้องขวัญข้าวนะครับเดินสำรวจนะครับเดินสำรวจโรงแรมนะครับผมก่อนที่จะไปเล่นน้ำนะครับเดินสำรวจโรงแรมสักรอบนะครับผมนี่นะครับมีป้ายบอกว่าสไลเดอร์ไปทางขวามือนะครับผมนี่ก็น้องขวัญข้าวน้องฟูฟองนะครับก็จะไปขึ้นห้องนะครับผมไปดูห้องสำรวจในห้องพักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฮะเป็นลิฟต์ huh? มีลิฟต์บริการนะครับผมมี5ชั้นนะครับผมมีลิฟต์บริการเอาน้องโฟกไปกดเบอร์4นะครับจริงๆก็นะครับเราได้จองห้องพักไว้เบอร์5นะนั้นนะครับเด็กๆนะไม่ควรที่จะมากดลิฟต์เล่นนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เรากดน้องโฟกกดเบอร์4ไปก็เปิดชั้น4นะครับนั้นเราต้องขึ้นไปชั้น5นะครับเด็กๆต้องไม่กดลิฟต์เล่นนะครับก็บอกน้องโฟกว่าอยากเล่นลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสำรวจห้องครับว่าข้างในเนี่ยนะครับห้องพักจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้พาเด็กๆนะครับ2คนนะครับหนีร้อนไปเล่นน้ำนะครับที่โรงแรมอนันตบุรินนะครับตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่กันครับเดี๋ยวน้องขวัญข้าวจะพาไปดูนะว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างข้างในมีอะไรบ้างครับมีอ่างอาบน้ำนะนะครับน้องพวกสองชอบเลยอ่างอาบน้ำนะครับมีอ่างล้างหน้านะมีนะครับอ่างอาบน้ำปรับความร้อนความเย็นได้นะครับมีสบู่มีเด
ย่าสระผมนะครับผมมีหมวกนะครับหมวกสำหรับรอบผมเวลาอาบน้ำนะครับผมเจลล้างมือนะมีไดเป่าผมนะครับผมห้องโถส้วมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ผ้าเช็ดเท้านะก็มีห้องกระจกสำหรับอาบน้ำนะครับนะซึ่งถือว่าน้ำไหลดีมากนะครับน้ำที่สำหรับอาบน้ำนะครับน้ำไหลได้ดีมากครับผมนะแต่ว่าที่อ่างอาบน้ำนะครับอยู่ชั้น5เนี่ยน้ำไม่ค่อยไหลที่อาบน้ำนะครับผมไหลช้าแต่ไหลนะครับเอานะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีตู้เซฟนะนะครับมีของทรัพย์สินสำคัญมีค่าก็ใส่ในตู้เซฟนะครับนี่เป็นตู้เสื้อผ้ามาดูครับที่นอนที่นอนน่ะซึ่งนะครับเด็กๆเนี่ยชอบมากนะครับไม่ว่าใบมีน้องกวนข้าวมาโชว์ใบสปานะครับผมการบริการนะครับนวดแผนไทยที่สำคัญที่นอนนะครับเด็กๆเนี่ยนะครับไปถึงเนี่ยนะชอบกระโดดขึ้นนะครับกระโดดโลดเต้นนะนะครับดึง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 ไว้ครับชอบมากๆก็คือได้ขึ้นไปกระโดดดึง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 นะครับบนเตียงที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการเล่นซ่อนแอบนะก็จะมีชุดกาแฟนะครับ2ชุดมีชุดกาแฟนะครับก็ตามจำนวนนะครับผู้ใหญ่นะครับผมก็จะอันนี้ก็จะมี2ชุดนะครับน้ำ2ขวดแก้ว2ใบมีชา2ซองนะครับตามจำนวนที่ลูกค้าเช็คอินนะครับว่ากี่คนนะมีกระดาษทิชชู่มีเมนูอาหารนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับในสมุดนะครับมีทีวีนะครับประมาณ50ถึง55นิ้วนะครับผมแต่นะครับแต่ดูทีวีนะครับก็จะไม่ได้ติดหลายช่องนะครับก็จะมีแบบช่องพื้นฐานนะครับช่อง5ช่อง7ช่อง9นะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะมีไฟหัวเตียงนะครับสำหรับเปิดที่หัวเตียง2ข้างซ้ายขวานะครับผมครับเดี๋ยวดูไปดูวิวข้างนอกกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับระบบของโรงแรมนะครับเมื่อเราเปิดประตูนะครับแอร์ก็จะตัดประมาณ3นาทีนะครับผมแล้วนี่ครับบรรยากาศของภายนอกนะครับก็จะเห็นสไลเดอร์นะครับ2ระดับสีส้มต่ำกว่าแล้วก็สีเขียวก็จะมีความสูงมากกว่านะครับตรงนี้นะครับน้ำก็จะไม่ลึกมากนะครับผมน้ำจะไม่ลึกมากน้องขวัญข้าวนะครับก็อยู่อายุ7ขวบนะครับก็สามารถที่จะยืนอย่างถึงนะครับผมมีบรรยากาศนะครับดูมองจากมุมสูงนะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับของสไลเดอร์นะครับสระน้ำที่มีสไลเดอร์นะครับผม
นี่บรรยากาศข้างในนะครับฮะบรรยากาศไม่ได้นะครับก็ถ่ายเล่นซ่อนแอบกองเด็กๆนะครับน้องโฟซองกำลังเข้าไปแอบนะครับเล่นซ่อนแอบกับพี่ขวัญข้าวพี่ขวัญข้าวหายเจอแล้วหามามาก่อนมาอยู่ไหนนะมาม่าอยู่ไหนนะอยู่ในลิ้นชักหรือเปล่าอ๋อไม่มีเจอแล้วนะมาม่าแล้วขวัญข้าวนะทีนี้นะครับมาม่านับนะครับน้องโฟร์ฟองและน้องขวัญข้าวไปแอบบ้านน้องขวัญข้าวกับน้องโฟร์ฟองแอบหลังบ้านเงียบๆเลยเงียบๆเลยนะครับไม่ดังไม่ส่งเสียงต้องปิดปากต้องปิดปากต้องเงียบที่สุดเลยเงียบที่สุดเลยนะต้องเงียบที่สุดเลยดีอยู่ไหนนะเจอแล้วเด็กๆแอบอยู่หลังบ้านนี่เองนะครับพอเป็นที่สนุกสนานเล่นซ่อนแอบนะครับนะครับพอเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆนะครับการเล่นซ่อนแอบนะคนเข้าหาบ้างถือว่านะครับแอร์เนี่ยนะครับแอร์นี่คือของโรงแรมนี่มีความเย็นมากเลยครับผมเย็นฉ่ำเลยนะครับผมเจ๊ไปหาปันข้าวไปหาแล้วหาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมอยู่ไม่อยู่ลูกโฟกอยู่นี่ไหมลูกโฟกอยู่ในนี้อยู่ในเสื้อผ้าต่อไปเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำแล้วครับครับอำลมไอ้น้องๆเด็กๆครับเด็กๆก็ได้เป็ดได้ลูกบอลนะครับไปอาบน้ำเล่นสระน้ำกันนะแต่ว่านะครับในของโรงแรมก็มีนะครับมีห่วงยางให้นะครับผมมีห่วงยางบริการให้นะครับแต่อันนี้ก็ปันก้าก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็ดไปนะครับเป็ดยางไปนะครับน้องปันก้าน้องโฟซองก็อยู่ในลิฟต์นะครับตอนนี้ออกไปแล้วนะครับเราก็โฟซองก็จะออกไปที่สไลเดอร์นะครับที่สระน้ำที่มีสไลเดอร์แล้วนะครับไปถึงสระน้ำแล้วนะครับผมถึงสระน้ำที่มีสไลเดอร์แล้วตอนนี้นะนี่บรรยากาศนะบรรยากาศก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับทางโรงแรมก็จะมีบริการห่วงยางอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าน้องขวัญข้าวก็เตรียมไปนะครับผมเพื่อเป็นของส่วนตัวนะครับผมนี่น้องขวัญข้าวก็นะครับลงสระเลยนะครับลงสระตรงนี้นะครับความลึกของน้ำก็ประมาณเม็ดนิดๆนะครับประมาณเม็ดจุดเก้าเซนนะครับก็น้องขวัญข้าวก็สามารถที่จะยืนนะครับอย่างถึงนะครับแต่ว่าวันแรกนะครับน้องก็ยังใส่เสื้อชูชีพนะครับพอวันหลังนะครับก็ถอดเสื้อชูชีพออกแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ำได้รอบสระนะครับผมเพราะว่าน้ำตรงนี้สำหรับเด็กที่สูงกว่าเมตร
เม็ด10นะครับหรือว่าเม็ด20ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่านะครับยืนอย่างถึงสบายสบายนะครับแต่ว่าถึงสำคัญนะครับก็คือสไลเดอร์นะครับซึ่งน้องขวัญข้าวก็นะครับมีความชอบมากนะครับการเล่นสไลเดอร์นะส่วนน้องโฟกซองนะครับยังเล็กอยู่นะก็ยังไม่กล้าลงน้ำนะครับก็ใช้นั่งในเป็ดยางก่อนนะครับว่าปลอดภัยนะครับนั่งในเป็ดห่วงยางนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลนะครับไม่ให้คลาดสายตานะครับเพราะว่าเด็กประมาณ 3-4 ขวบนี่นะครับก็ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับฉะนั้นต้องดูแลให้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้คลาดสายตานะครับผมน้องขวัญข้าวนี่นะครับก็จะนะครับเล่นสไลเดอร์แล้วนะครับนักวันข้าก็จะไปเลือกสไลเดอร์เล่นแล้วนะครับซึ่งสามารถจะเล่นได้ทั้งสีส้มและก็สีเขียวนะครับนี่มุมบนนะครับนักวันข้าก็ลงสไลเดอร์แล้วครับนะครับสไลเดอร์สีส้มลงไปแล้วครับนะครับนี่นะครับลงน้ำมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ลงเองบ้างนะครับว่าทดสอบว่านะครับจะมีความเสียวไหมนะครับผมก็นะครับก็มีความเสียวนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมเด็กๆก็ถือว่ามีความชอบนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับทางขึ้นสไลเดอร์นะครับผมจะเป็นบันไดนะจะเป็นบันไดนะครับอันนี้ผมก็จะทดสอบนะครับสไลเดอร์อันสีเขียวนะครับผมว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองทดสอบกันดูครับนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสีเขียวดูครับว่าสไลเดอร์ที่สูงกว่านี่นะครับเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับมาดูกันฮะฮะเรานะครับสามารถได้จะไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับที่ตรงที่พนักงานอยู่ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือนะครับสไลเดอร์สีเขียวนะครับผมสไลเดอร์สีเขียวนะครับก็จะมีส่วนโค้งอยู่ตรงกลางนะครับนี่ผมลองเล่นดูบ้างนะครับว่าจะสไลเดอร์สีเขียวจะมีความหวาดเสียวขนาดไหนครับผมก็ถือว่ามีความนะครับเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมการทดสอบนะครับมีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับครับก็ลองเล่นดูนะครับก็ถือว่านะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเสียวในระดับหนึ่งนะครับก็มีพนักงานนะครับคอยดูความปลอดภัยให้นะครับผมตอนนี้น้องขวัญข้าวน้องฟูซองนะครับก็เล่นอยู่น้ำนี่ตื้นๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือในเขตของนะครับมีการกั้นเขตนะครับในส่วนของการเล่นสไลเดอร์ไว้นะครับเป็นกรอบเขตที่แน่นอนนะครับผมเด็กๆก็สามารถที่จะเล่นสไลเดอร์ได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่บรรยากาศโรงเรียนโดยรอบๆนะครับรอบๆสระน้ำนะครับน้องขวัญข้าวเขาก็สำลักน้ำนะครับได้น่าว่านะครับตอนที่ลงมานะครับการเล่นสไลเดอร์จะต้องปิดหมูกนะครับปิดจมูกปิดปากด้วยนะครับไม่นั้นพอแรงกระแทกนะครับน้ำก็จะเข้าไปทางจมูกและเข้าทางปากนะครับผมนี่นะครับบริเวณรอบๆสระน้ำนะครับน้องโฟซองก็ยังเล่นน้ำนะครับอยู่บริเวณตื้นๆนะครับผมนะครับยังไม่กล้าลงคนเดียวนะครับเพราะว่าน้ำนี่มีความลึกนะครับดังนั้นนะครับก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผ
ก็น้องฟุกซองก็อายุ3ขวบ4ขวบนะครับผมฟุกซองก็อายุ4ขวบนะครับอันนี้ครับบรรยากาศนะครับของลานสไลเดอร์นะครับผมถ่ายจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับก็จะเป็นก้อนหินนะครับผมจำลองก้อนหินเป็นภูเขานะครับฟองสองเล่นน้ำอย่างสบายใจเลยนะครับชมบรรยากาศของรอบสระน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวโรงแรมนะครับผมครับก็ได้เอาห่วงยางเป็ดไปนะครับก็ถือว่านะครับโอเคเลยนะครับเพราะว่าน้องโฟกได้เล่นนะครับได้ลงไปเล่นในสระน้ำด้วยนะครับส่วนวันข้าวนะครับก็ใช้ห่วงยางของโรงแรมนะครับในการเล่นนะครับทางโรงแรมก็มีการบริการห่วงยางไว้ให้แล้วนะครับบรรยากาศนะครับโดยบริเวณสระน้ำนะครับผมน้องวันข้าวเขาเล่นสไลเดอร์นะครับเล่นนับรอบไม่ถ้วนเลยนะครับเราเล่นไปหลายรอบเลยส่วนเล่นอย่างหนำใจเลยครับนี่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับเราก็สามารถที่จะออกมานะครับหาอะไรทานนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าวนางนะครับแลนด์มาร์คนะครับก็จะมีการบริการจอดรถฟรีนะครับแล้วก็มีการขายอาหารนะครับแล้วก็มีการขายของที่ระลึกนะครับในจุดนี้นะครับผมซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมนะครับอนันตบุรีก็ไม่เกิน150เมตรนะครับมาเดินมาถึงนะครับผมนะครับบริเวณที่หาอะไรทานนะครับแล้วก็ไปนั่งมีการแสดงบนเวทีด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบริเวณสระน้ำนะครับของโรงแรมอนันตบุรีนะครับเนี่ยถ่ายในตอนกลางคืนนะครับผมในสระน้ำก็จะมีไฟนะครับผมนี่อาหารนะครับอาหารเช้านะครับนี่ก็พามาดูในส่วนของห้องอาหารนะครับในที่ให้บริการในตอนเช้านะครับผมส่วนของนะครับคอคาเฟ่นะครับก็มีเครื่องทำกาแฟนะครับผมมีขนมขบเคี้ยวนะครับนี่ก็พามาดูนะครับวิธีทำไข่ออมเล็ตนะครับผมหรือว่าไข่เจียวฝรั่งนะครับผมเป็นไข่เจียวแบบม้วนนะครับผมไข่ม้วนนะครับผมอันนี้ก็จะต้องนะครับไปสั่งพนักงานนะครับผมพนักงานก็จะทำนะครับตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับผม
ก็ได้ขออนุญาตนะครับลองดูวิธีทำนะครับแต่อันนี้นะครับพนักงานบอกว่านะครับทำให้สำหรับเด็กๆนะครับผมนะคาถานี้ก็คือของเด็กนะครับผมใส่แบบไม่เผ็ดนะครับวิธีทำไข่ออมเล็ตนะครับผมก็พนักงานก็จะนะครับรับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับในส่วนของไข่ออมเล็ตนะครับผมนี่ก็อยู่ในนะครับส่วนของผลไม้นะครับผมแล้วก็นะครับสลัดนะครับผมผักสลัดนะครับมีบรรยากาศนะครับโดยรอบในห้องอาหารนะครับผมก็จะเป็นโทนนะครับสีเขียวครับเย็นสบายตานะบรรยากาศในห้องอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นห้องโถงนะครับขนาดใหญ่อยู่นะครับผมนี้นะครับผมก็ได้นะครับนั่งรถนะครับเพื่อไปเอารถนะครับที่จอดไว้สำหรับที่จอดรถสำรองนะครับเพราะว่าทางโรงแรมก็มีที่จอดรถนะครับแต่ว่าเมื่อมีรถจำนวนมากนะครับทางโรงแรมก็จะต้องนะครับพาไปจอดนะครับในที่จอดรถสำรองนะครับก็คือห่างจากโรงแรมประมาณไม่เกิน600เมตรนะครับผมแต่ว่าก็จะมีรถบริการนะครับผมในการรับส่งนะครับจากการที่ผมได้คุยกับนะครับเจ้าของผู้จัดการนะครับก็นะครับได้จัดเตรียมนะครับสถานที่จอดรถไว้นะครับตรงนี้ครับที่ผมกำลังไปเอารถนั่นนะครับผมเป็นก็จะสร้างที่จอดรถนะครับสำหรับโรงแรมอนันตบุรินทร์นะครับผมซึ่งอาจจะมีการนะครับสร้างเป็นหลังคาไว้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีหลังคานะครับครับนี่ครับที่จอดรถสำรองของโรงแรมนันตบุรินทร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็โชคดีนะครับได้เจอกับคุณอรปินเช่าของโรงแรมนะครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาวัดนะครับสำหรับที่จะทำโรงจอดรถตรงนี้นะครับเป็นที่โรงจอดรถของโรงแรมไว้เป็นที่สำรองนะครับแล้วก็มีสร้างหลังคาไว้นะครับคือส่วนกับที่จอดรถสำรองของโรงแรมอนันตบุรินทร์นะครับผมสำหรับคลิปการเข้าพักโรงแรมอนันตบุรินทร์นะครับตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังขอขอบพระคุณครับ